สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YRG นะครับกับ Pokemon Battle VGC 2019 Sun Series นะครับผมเอาล่ะสำหรับทีมใน EP นี้นะครับก็เป็น Groudon, Sneas, Gaokaien, Dokuroak, Tapu Fini แล้วก็ Crobat นะครับผมอันนี้จะเป็น EP สุดท้ายนะครับของซีรีส์ชื่อ Pokemon VGC 2019นะครับผมก่อนที่ผมจะอาจจะปรับเปลี่ยนไปทำแบบอื่นนะครับก็คงไม่ต่างจากแบบนี้เยอะนะแต่คิดว่าอาจจะปรับเปลี่ยนให้มันดูน่าสนใจขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดยังไงหรือว่าอยากจะนำเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับโปเกมอนแบทเทิลในภาคเก่านะครับผมภาคอัลตร้าซันอัลตร้ามูนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมมากราดอนเหมือนกันนะครับผมเป็นกราดอนแล้วก็อีเวลทอลนะครับทับบูโคโคโมโรบาเรรูอุจรอยแล้วก็กาโอกาเอ็นนะครับต้องบอกว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราแพ้รวดเลยนะมาคราวนี้จะเน้นๆหน่อยนะครับเน้นๆถ้าเกิดผมลีดเป็นเซอร์เนอาสอาจจะต้องระวังโคโค่กดดันเฟกเอาท์พิษโหเยอะเลยนะครับผมเขามีเห็ดด้วยนะเห็ดของเขาอาจจะมีท่าเคลียร์สม็อกก็ได้ผมว่ากราวดอนถ้าเกิดเจอทีมนี้เนี่ยกราดอนดูได้เปรียบนะครับยกเว้นอีเวลเท่าที่เราจะตีเขาด้วยท่าโจมตีท่าดินไม่ได้ผมส่งกาโอกาเอ็นแล้วก็กราดอนละกันด้านหลังเป็นเซเนอัสนะครับตัวสุดท้ายขอเลือกทาปูฟินี่เฮ้ยทันปะวะไม่ทันอีกแล้วอ่ะ ดาร์กเน่นะครับมาโอเคก็ EP สุดท้ายส่งท้ายปี2018นะครับผมก็ใกล้จะปีใหม่กันแล้วช่วงนี้ผมน่าจะลง EP นี้ประมาณใกล้ๆสิ้นปีนะครับผมโอเคก็สวัสดีปีใหม่กันล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับซีรีส์โปเกมอนแบทเทิลนะครับผม มาฝั่งเขาเป็นกาโอแล้วก็อุซุรอยนะครับเขาน่าจะคิดว่าผมส่งกวางมาหรือเปล่าแต่ว่าดูเหมือนว่าคราวนี้เนี่ยผมจะดูได้เปรียบกว่านะครับแต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าอุซุรอยเนี่ยเขาจะมีท่าอะไรปกติจะเล่นเป็นพวก slash bomb แล้วก็ไอ้ท่าโจมตีท่าหินน่ะผมไม่รู้จะมีพวก grass มี grass knot เปล่าวะน่ากลัวใช่ไหมแต่ว่าโดน grass knot ไปก็น่าจะไม่ตายหรอกเมื่อกี้กาโอไกของเขาเร็วกว่าใช่ไหมผมเลือกโดกูร็อกมานะครับผมโอเคแบบนี้ดีกว่าผมใช้ท่ายูเทิร์นกาโอกาเอ็นแล้วก็บัฟซอนแดนครับผมผมคิดว่ากราดอนของผมน่าจะโดนเฟกเอานะแต่เขาเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็ส่งอีเวลท่อมาอืมยังไงวะเนี่ยเขาเฟกเอากราดอนนะครับผมโอเคเอาละแบบนี้ผมส่งกวางมาเลยก็ได้นะใช่มาทางสะดวกแล้วผมคิดว่าเราน่าจะบัฟได้นะครับผมแต่เราต้องระวังไอกาโอไกน่ะมันอาจจะมีท่ารอก็ได้เหมือนกันนะครับน่ากลัวยังไงดีวะเนี่ยแต่ถ้าผมไม่บัฟเนี่ยอาจจะโดนน็อกออฟก็ได้แต่ยังไงซะอีวิลท่าก็โดนกดดันนะครับผมคิดว่าเราเล็งกาโอกาเอ็นดีกว่างั้นผมจะใช้จังหวะนี้ในการใช้ท่ามูนบาร์สนะครับแล้วก็เบสอัดกาโอกาเอ็นไปเลยถ้าเกิดเขาเปลี่ยนตัวจะเอาอะไรมาก็เอาผมว่าเขาไม่น่าเปลี่ยนตัวนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนกาโอกาเอ็นว่ะแล้วก็ส่งตัวที่ดูเหมือนว่าจะไม่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมงั้นมูนบาร์สบวกเพชรเบสเนี่ยก็น่าจะดีพอที่จะจัดการไปได้นะครับเขาไ
เปลี่ยนตัวหรือว่า Protect Evil นะครับผมเขาอาจจะใช้ Knock Off แต่หลบได้อีกแล้ววะโอ้หรือว่านี่คือ EP ที่แล้วไงมันหลบได้อะโอ้เซ็งชะมัดไม่ใช่ดิไอ้หลบได้อะคือหลบท่าซุปเปอร์แฟงใช่ไหม EP ที่แล้วโครแบ็กซุปเปอร์แฟงไม่โดนโอ้เซ็งเลยว่ะแต่ว่าถ้าแบบนี้ก็จังหวะค่อนข้างดีนะแต่ว่าผมจะโดนอุสุรอยกดดันนะดิยังไงดีผมจะเปลี่ยนเอากาโอกาเอ็นมานะครับแล้วก็กาดอนเนี่ยใช้ท่าเพเบลดจัดการอุสุรอยก่อนเพราะอุสุรอยเนี่ยน่าจะไวกว่าเซอร์เนอัสนะครับโหเซ็งว่ะโอเคโดยเจ็บคอนิดนึงถ้าเกิดคุณดูต่อเนื่องมาเนี่ยจะเห็นว่าผมน่าจะรู้ว่าผมอัดต่อเนื่องกันนะครับมีหลาย EP ที่ผมอัดต่อเนื่องกันนะครับโอเคคราวนี้โดนนะครับผมก็เรียบร้อยแต่ว่าโดนกราสน็อตไปก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมส่วนอีเบลทอลเนี่ยก็เลือกใช้ท่าน็อกออฟนะครับใส่เซอร์เนอัสโอเคลองเสี่ยงใช่ไหมเพราะว่าของเขาเนี่ยน่าจะเป็นทีมิดสปีดเต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขามีเดี๋ยวนะเขามีท่าโอบิเวียนวิงนี่หว่าเป็นสายอะไรวะเนี่ยหรือเขาคิดว่าน่าจะรับท่าโจมตีท่าแฟรี่ได้แต่เขาคิดว่าเขาอาจจะคิดว่าเซเนียสเปลี่ยนตัวก็ได้เพราะว่ามีอุสรอยกดดันอยู่นะครับโอเคตัวสุดท้ายของเขาเป็นกราวดอนนะครับผมผมสามารถเฟกเอาได้ยังไงดีวะเนี่ยผมว่าผมเฟกเอากราวดอนแล้วกันแล้วก็ใช้ท่าเพิร์บเลดทำดาเมจกราวดอนนะครับเขาเปลี่ยนอีเวลท่อออกนะครับผมแล้วก็ส่งกาโอกาเอ็นมาได้แล้วการ์ดอนของเขาก็อาจจะโปรเทคด้วยนะครับไม่อ่ะโอเคได้อยู่แบบนี้2ตัวนี้ก็จะโดนดาเมจไปนะครับโดนคู่ดีมากโอเคดูเหมือนว่าการ์ดอนของผมจะเร็วกว่านั่นนี่แต่เดี๋ยวก่อนผมว่านะจุดๆนี้เนี่ยเราคงจะต้องส่งโดกุร็อกมาสละชีวิตดีกว่าแล้วก็กราดอนของผมโปรเจกต์นะครับผมจะเปลี่ยนโดกุร็อกมาเพราะว่าเปลี่ยนกวางมาน่าจะไม่เหมาะนะครับส่วนโดกุร็อกเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมไม่ได้เลือกมานี่ใช่ไหมโอเคคือโดกุร็อกเนี่ยไม่ควรเอามาสู้กับทีมกราวดอนนะครับที่จริงเอาโดกุร็อกมาทำทีมกับกราวดอนเนี่ยก็มันก็ดูเพี้ยนๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดโดกุร็อกมันอยู่ในแดดด้วยอบิดรายสกินมันจะโดนลดเลือดทุกเทิร์นนะครับ ดูตลกนิดๆโอเคมากาโอกาเอ็นกลับมาอีกครั้งโอเคเราดูกลับมาได้เปรียบนิดๆนะครับผมก็คือเราจะกดดันเขาด้วยท่าเพิร์บเลดของกาดอนได้นะครับแล้วก็เรามีเฟกเอาด้วยนะครับแต่ว่ากาดอนของผมได้ตีก่อนใช่ไหมงั้นยังไงดีวะเนี่ยดูจากดาเมจแล้วเนี่ยก็คือเมื่อกี้กาโอกาเอ็นเขาลดไปประมาณเกินครึ่งหลอดแสดงว่าถ้าเกิดโดนเพิร์บเลดอีกครั้งเนี่ยก็น่าจะ KO นะครับส่วนเขาก็คงจะเปลี่ยนตัวเอาอีเวลเท่ามางั้นผมเฟกเอากราวดอนดีกว่าเพื่อเผื่อว่าเขาไม่เปลี่ยนตัวนะครับแล้วให้กราวดอนตี
เราจะไม่ให้เขาตีนะครับผมแต่ว่าเขาเปลี่ยนนะครับคราวนี้โถถ้าเกิดผมพิจิกว่าเขาจะเปลี่ยนอ่ะผมจะใช้ยูเทิร์นนะครับเอาเซเนียสลงมาเทิร์นนี้เลยมันจะดูแบบแจ่มแมวมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเทิร์นนี้เราจัดการกาโอไกเอ็นของเขาไปได้เนี่ยมันเราจะได้เปรียบมากๆนะครับผมโอเคโดนบางทีถ้าเกิดเราตีด้วยท่า P blade หรือว่าไอ้ท่า Origin Pulse ของ Kyoka ไม่โดนนะมันจะเจ็บปวดนิดๆนะครับความแม่นยำแค่85เองนะมันก็จะเท่ากับพวก Muddy Water พวก Hydro Pump อะไรแบบนี้มีความเสี่ยงในการใช้นะครับโอเคเขาเหลือเทพคู่นะครับที่จริงก็ยังประมาทไม่ได้ฮะใช่ว่าเราจะชนะสักเมื่อไหร่คือถ้าเกิดเราเปลี่ยนลงมาจังหวะนี้เนี่ยมันจะเริ่มแย่แล้วเพราะว่าเปลี่ยนมารับดาเมจถูกไหมแล้วการ์ดอนคราวนี้คือแอตแทกเต็มด้วยนะครับผมโดนรีเซ็ตเราลำบากนิดแล้วอีเบลเท่าก็ได้ตีก่อนกราวด์ดอนด้วยนะครับยังไงดีผมจะใช้น็อกออฟใส่กราวด์ดอนนะครับแล้วก็ไฟเออร์พันใส่กราวด์ดอนตกลงว่าพีเบลดแบบตีหมู่กับไฟเออร์พันแบบมีแดดเนี่ยอันไหนจะดีกว่าวะแต่ว่าอีเบลเท่าเขาตีกาโอกาเอ็นนะครับผมแบบนี้กราวด์ดอนของผมก็จะได้ออกเทิร์นแต่ว่าเบาโคตรโอ้ my god แย่ละเอ้ยแต่ว่าผมหลบได้ว่ะผมหลบกาโอกาเอ็นผมหลบได้นะครับผมโอเคดีหลบได้ในจังหวะสำคัญนะครับไหนดูไอเทมกราวด์ดอนซิที่จริงเราก็ไม่ควรใช้ท่าไฟพันหรือเปล่าเพราะว่ากราวด์ดอนมันไม่ใช่ท่าไฟนี่ว่ะลืมกาไอไฟพันเนี่ยเบากว่าพริบเบดเยอะมากนะครับใช่มันไม่ใช่เกณฑ์ชีกราวด้วยนะโถเอ้ยโอเคแบบนี้ก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะเพราะว่าโอ้กราวด้วยผมลบไป2เลยแอตแทคแย่มากแต่เราก็ไม่ชัวร์ว่าโดนถ้าเกิดผมใช้พีเบลดใส่กราวด้วยอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะจัดการได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดจัดการได้เนี่ยมันจะดีมากโอเคต้องลองเสี่ยงนิดนึงคือถ้าเกิดเราจัดการกราดอนของเขาไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเขาเลือกที่จะโปรเจกต์นะครับโอเคงั้นก็สวยเลยเพราะว่าผมใช้ยูเทิร์นไปที่ตำแหน่งของอีเบลเท่านะครับโอเคแบบนี้มันก็จะสวยงามมากๆนะครับผมเพราะว่าเซอร์เนียสลงมาแบบไม่โดนดาเมจนะครับผมแล้วก็กดดันได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็กราดอนเนี่ยเลือดน้อยแล้วนะครับผมผมว่าเขาไม่น่าจะเลือกโปรเทคนะหรือเขาคิดว่าน่าจะโดนถ้าพีเบลดตายเขาก็เลยแบบว่าพยายามที่จะจัดการกาโอกะแล้วทำไมเขาต้องตีกาโอกะเอ็ดวะโอเคช่างมันเถอะแต่ว่าตอนนี้เราก็น่าจะชนะแล้วนะครับผมกดดัซลิ่งกรีนไปแล้วก็กาดอนเนี่ยเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนละกันผมส่งกาโอกะลงมาอ่ะชนะแล้วเว้ยชนะแน่นอนนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรพลิกนะครับซักเกอร์อ๋อเขามีซักเกอร์พันด้วยเรียบร้อยกันไปนะครับผมอีเบลท่าโดนไปอย่างหนักหน่วงเฮ้ยกาลอนไม่ตายเหรอจริงจังปะเนี่ยมันสายอะไรวะสายถึกเหรอใช้ถึงเหมือนกันนะเอาเรื่องโหน่าจะเป็นสายเดียวกับของผมนะคือของผมเนี่ยลงสเปเชียลดีเฟนส์กับเลือดค่อนข้างเยอะนะครับการ์ดอนตัวนี้แต่ว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนอยู่ดีนะครับเพราะว่าเซเนียสได้ตีก่อนนะครับผมแล้วซักเกอร์พันของอีเวลเท่าเนี่ยก็จัดการเซเนียสไม่ได้อยู่แล้วนะครับงั้นก็ GGWP เขาซักเกอร์พันนะครับผมเผื่อว่าจะมีอะไร
แต่ก็ไม่มีหรอกเออถ้าเกิดซักเกอร์พันติดคริก็คงไม่ได้ไม่หรอกโอเค GG นะครับผมต้องบอกว่าเขาก็เล่นได้โอเคนะแล้วก็ชิงจังหวะแล้วก็มีดวงผสมนิดหน่อยทั้งคู่นะครับสุดท้ายเราก็เอาชนะไปได้นะครับผมตัวของผมก็ค่อนข้างได้เปรียบกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ผมลีดได้ดีกว่าด้วยใช่ไหมในเทิร์นแรกอะที่เขาลีดอุสรอยมาและผมใช้กราวด้อนนะครับผมโอเคเราก็เก็บชัยชนะไปได้นะครับอย่างน้อยก่อนปิดซีรีส์นี้เราก็ใช้ทีมนี้ชนะได้นะครับมาก็ต่อไปน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับผมของซีรีส์นี้นะครับคือโปเกมอนภาคเก่าก็ยังเล่นอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวลองปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับคือผมชอบตอนที่ผมรู้สึกว่าการทำแบบพวกทีมมันดูน่าสนใจนะครับเพื่อนๆก็คงจะคิดว่ามันดูน่าสนใจกว่าหรือเปล่านะครับผมคือแบบแต่ว่ามันต้องทำตัวแบบหลากหลายอ่ะผมก็เลยคิดว่าโอเคผมอาจจะไปลองถามคนในกลุ่มนะครับผมที่เขาเล่นโปเกมอนอะไรแบบนี้ก็คือให้เขาเนี่ยแบบบริจาคตัวบรีดมาเลยนะครับผมจะได้ลดเวลาในการทำทีมอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็อาจจะได้ทำนะครับผมมาขอให้ชนะใน EP นี้นะครับผมส่งท้ายปี2018ที่จริงมันชื่อ VGC 2019นะก็คือมันคือกฎของปีหน้านั่นแหละแต่ว่ามันเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี2018ก็เลยเรียกว่า VGC 2019นะครับเดี๋ยวพอเข้าช่วงปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดเล่นกฎ VGC ก็จะเป็น VGC 2019ในปี2019นะครับผมมูนซีรีส์เนี่ยน่าจะสนุกแน่นอนนะเพราะว่ามันใช้ไอ้เซตมูฟได้นะครับเรารอนานซะเหลือเกินโอเคก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดตามไลฟ์สตรีมนะครับผมตอนนี้ผมไปเล่นใน Facebook นะครับก็ตอนนี้ก็ถึงช่วงประมาณจบเกมแล้วว่าแล้วก็ได้ชายนี่ชามแล้วนะครับก็หาชายนี่อะไรก็ว่าไปนะครับ Ultra Geo นะครับผมเป็นทีมของ Oka แล้วก็อะไรเนี่ย Ultra Necros อะไรนะ Dasme Necros มาลืมชื่อหมดแล้วGaoka Yen Tabulele Gojisel แล้วก็ Persian Alola นะครับโอ้เขามีพลังจิต2ตัวเลยเหรอแล้วก็เป็น Gojisel นะครับดูแล้วโหเขามี Oka ด้วยว่ะผมอยากจะเอาดูคูร็อกไปนะแต่ว่าน่าจะไม่เหมาะเพราะว่าเขามีพลังจิตถึง3ตัวรวมเทพด้วยนะครับถ้าเกิดลีดกาโอกาเอ็นเราต้องระวังเลเล่ไคโอก้าหรือไม่ก็ไคโอก้าเปอร์เซียนนะครับโอเคต้องเดาให้ถูกว่าเขาจะลีดอะไรนะครับผมน่าจะตัดสินกันตั้งแต่เทิร์นแรกเลยแล้วเขามีทริครูมของโกจิเซลด้วยนะลำบากว่ะผมว่าผมส่งกาโอกาเอ็นมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นทาบูฟินี่แล้วกันด้านหลังเป็นกาดอนแล้วก็เซเนอัสลองทาบูฟินี่บ้างไม่ได้เอามาลงเลยตอนแรกผมก็แบบทาบูฟินี่มันจะทำอะไรได้วะที่จริงมันเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับผมก็ลองจัดทีมดูนะฟินี่ในซีซั่นนี้นะครับผมเล่นเป็นซัพพอร์ตนะเล่นเป็นพวกท่าเฮสถ้าไอซี่วินถ้าเนเจอร์สแมทเนสนะครับผมโอ้โกจิเซลนะครับแล้วก็ชายนี่ทาบูเลเล่ด้วยนะครับผมใครที่เล่นภาคนี้แล้วก็เคยลงแข่งคอมเพติชันของเดือนที่แล้วอ่ะเดือนพฤศจิกานะครับผมมันจะได้รางวัลเป็นชายนี่ทาบูเลเล่นะซึ่งผมก็แข่งเหมือนกันแหละแต่ว่ายังไม่ได้รับโค้ดนะครับผมโอ้สีสวยมากสีดำเลยนะครับโกจิเซลของเขาเป็นอบิคอมเพทิทีฟนะครับชิบหายแล้วคือถ้าเกิดโดนลดสแตนเนี่ยจะเพิ่มสเปเชียลแท็ก2ขั้นนะครับไม่ใช่อบิชาร์โดแท็กนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิอ๋อไม่ใช่ผมเห็นแบบวืดนึกว่าจะเป็นคอมเพทิทีฟนะครับเป็นชาร์โดแท็กแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือผลจากซีดนะครับผมไซคิกซีดเอ้ยไม่ใช่ดิไซคิกซีดเริ่มจะเบลอๆมึนๆนะครับโอเคแต่ต่อให้เป็น Shadow Tag ก็ยังน่ากลัวไม่มากเท่าไหร่ม
มีโอกาสที่เขาจะใช้ท่าทริครูมซึ่งเขาอาจจะใช้ก็ได้ยังไงดีผมว่าผมเฟกเอาโกจิเซลก่อนละกันแล้วก็ใช้ท่าเนเจอร์สแมทเนสนะครับผมใส่โกจิเซลโอเคผมคิดว่าเราควรจะบล็อกทริครูมนะครับโอเคเอ้ยผมลืมดูฟิลอ่ะโอเคเป็นฟิลของทาปูฟีนี่นะครับผมเราใช้ท่าเฟกเอาได้ปึ้ง Nature's Mad Nature's Madness นะครับผมเป็นท่าที่จะลดเลือดครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่นะครับซึ่งจะทำดาเมจได้ค่อนข้างมากนะโดยเฉพาะการใช้ใส่โปเกมอนในตำนานนะครับเทพใหญ่โอเคเขาคงไม่คิดว่าผมจะมีนะแบบนี้เนี่ยคือเขาจะโดนกดดันด้วยท่าน็อกออฟเลยนะครับไม่มีโอกาสได้พลิกดูมแต่ว่าไอตัวที่เปิดพลิกดูมได้มันก็มีไอตัวข้างๆด้วยนะครับลำบากเลยทีนี้โอเคมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเปิดพลิกดูมอ่ะหรือว่าอาจจะติดพลิกดูมมาทั้งคู่เลยก็ได้แต่ผมว่าผมน็อกออฟโกจิเซลก่อนละกันแล้วก็ใช้แมดเนสนะครับใส่ในครอสมาปึ้งอย่างน้อยก็ตัดได้ครึ่งหลอดแล้ววะเออแล้วยังไงซะกาโอไกเอ็นก็ได้เปรียบ2ตัวนี้นะครับผมดูเหมือนว่าจะเป็นในครอสมานะครับผมที่ใช้ทริครูมนะครับว้าวถ้าเกิดผมไปเล็งในครอสมาแล้วโกจิเซลจะใช้ทริครูมไหมผมว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะใช้ทริครูมทั้ง2ตัวนะแล้วแบบลุ้นว่าตัวไหนจะรอดนะครับอะไรแบบนี้แล้วแบบสมมติว่าถ้าเกิดผมปล่อยให้รอดทั้ง2ตัวแบบนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าการสลับมิติ2ครั้งนะครับกลายเป็นว่าไม่มีทริครูมแต่ว่าคราวนี้น่ากลัวแล้วนะครับเพราะว่าไคโอก้าลงมาแล้วอาจจะเป็นไคโอก้าสายติดไอเทมลดสปีดก็ได้นะครับอย่างเช่นไอรอนบอลหรือว่าพวกพาวเวอร์แบนอะไรแบบนี้ซึ่งในทริครูมเนี่ยจะได้ตีก่อนกาโอกาเอ็นนะครับซึ่งมันจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าไคโอก้าของเขาจะเป็นยังไงผมว่าผมควรเซฟซูเปอร์เซฟโดยการเอากราวด้อนลงมาก่อนดีกว่าคือเขากาเปิดทริกรูมอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าโอก้าของเขาเป็นพวกสายลดสปีดแน่ๆเลยผมจะใช้แมทเนทนะครับผมใส่ไคโอก้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไคโอก้าของเขาจะเป็นยังไงอย่างน้อยก็มีแดดนะครับผมช่วยลดดาเมจท่านน้ำนะครับเขาสเปลมาเลยนะผมจะคิดว่าเขาเป็นสายลดสปีดแล้วกันมีโอกาสสูงมากนะครับกราดอนลดเลือดไปแต่ว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เบอร์รี่ทำงานนะครับฟีนี่โดนท่าซันซิลสไตร์ไปนะครับผมซันสตีลสไตร์ลดไปเยอะมากเลยนะโอ้โหแรงจริงอะไรจริงท่านี้จัดไปแมนเนตปึ้งครึ่งหลอดนะจ๊ะเอาล่ะคำถามก็คือเอาไงดีตอนนี้เนี่ยกาลอนมันยังอยู่ในระยะ KO นะครับผมค่อนข้างชัวร์นะว่าเมื่อกี้คือไคโอก้ามันได้ตีก่อนในครอสมามันแบบโอกาสมันเป็นไปได้ยากนะครับผมถ้าเกิดในครอสมาเป็นสายทริกดูมแสดงว่าไคโอก้าเนี่ยติดเป็นไอรอนบอลแน่นอนแบบนี้ก็จะลำบากแล้วยังไงดีวันนี้ผมว่าผมส่งกาโอกาเอ็นมาดีกว่าแล้วก็ฟีนี่เนี่ยเดี๋ยวใช้ท่าสแวกเกอร์นะครับผมก็ผมติดสแวกเกอร์มาเป็นคอมโบนิดๆนะครับผมก็คือถ้าเกิดผมสแวกเกอร์ใส่ตัวสายกายภาพอย่างเช่นกราวดอนหรือว่ากาโอกาเอ็นแบบนี้มันจะเพิ่มแอทแทค2ขั้นแต่ว่าไม่ติดมึนนะครับเนื่องจากเป็นผลของฟิลของทาปูฟีนี่ประมาณนี้โอก้าใช้ Origin Pulse นะครับผมแต่ว่ากาโอกาเอ็นน่าจะรอดนะเพราะว่ามีแดดอยู่นะครับโอเคซะเราต้องระวัง Sun Shield แต่ว่าผม Intimidate ไปแล้วนี่ใช่ไหม
น่าจะรอดนะครับน่าจะรอดตอนนี้ปีนี้ก็จะได้สแวกเกอร์นะครับผมสแวกเกอร์มีโอกาสวืดด้วยนะบางทีใช้ใส่เพื่อนแล้วแบบตีวืดอย่างเงี้ยก็น่ารำคาญชิเป่งเอาละเนคอสมาเนี่ยตีกาโอกาเอ็นไม่ได้อยู่แล้วส่วนถ้าวอเตอร์สเปาก็ดาเมจไม่พอผมว่าทั้งสเปาทั้งออริจินพาวส์เนี่ยไม่น่าจะดีพอที่จะจัดการกาโอกาเอ็นได้นะครับโอเคเราค่อนข้างได้เปรียบแล้วโกจิเซลไปแล้วใช่ไหมเขามีทาบูเลเล่อยู่ด้านหลังทริกรูมเดอร์สองเทิร์นโอเคเราจัดการไคโอก้าก่อนละกันทาปูฟินี่ผมว่าทาปูฟินี่ค่อนข้างจะทำงานได้ดีแล้วงั้นผมใช้ท่าสแวกเกอร์ส่งท้ายแล้วกันมาเราชนะแน่นอนบอกเลยไม่มีทางที่จะ KO กาโอกาเอ็นได้ในเทิร์นนี้ยกเว้นว่า Origin Pulse จะติดคริไม่มากโอเคแล้วก็เบอร์ดี้ทำงานไม่ทำงานเหรอชิบหายละผมอาจจะโดน Sun Steel Strike ตายก็ได้นะรอดไปผลของ Intimidate นะครับผมแล้วก็ธาตุไฟกันธาตุเหล็กด้วยเกือบไปเหมือนกันเมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งตีติดคริอ่ะกาโอกาเอ็นโดนเลยนะก็แบบนั้นก็คือช่วยไม่ได้นะครับผมก็เขาควรจะเล็งกาโอกาเอ็นแหละแสดงว่าผมเฟกเอาดีกว่าไหมผมควรจะเฟกเอาดีกว่าไหมจริงคือเมื่อกี้ผมแอสซูมไปว่าจะไม่มีตัวใดที่มาถึงกาโอกาเอ็นจะไม่สามารถตัวจัดการได้แน่ๆนะครับแต่เมื่อกี้คือเกือบไปนะครับผมเอาล่ะก็รอดจากเทิร์นเมื่อกี้ไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับทริกบูมเหลืออีก1เทิร์นเลเล่ก็ไม่น่าจะมีอะไรจัดการได้นะครับซันซิลสไตรค์เมื่อกี้ก็เบาโคตรๆงั้นก็ GG นะครับผมงั้นผมจะน็อกออฟใส่ผมน็อกออฟเลเล่แล้วกันเดี๋ยวเทิร์นหน้าทริกบูมหมดเราจะเร็วกว่านี้ครอสมานะครับแล้วก็โหทาปูฟินี่ต้องบอกว่าทำหน้าที่ได้ดีมากๆมากๆ มากนะครับไอซีบินแล้วกันถ้าเกิดยังไม่ตายเอ้ยเล่นต่อดิโถเอ้ยเอ้ยแบบเมื่อกี้ใช้ได้ว่ะต้องบอกว่าเราถึงแม้จะอยู่ในทริกรูมแล้วก็ยังเอาชนะได้นะครับผมก็คือผมเดาถูกว่าไคโอก้าของเขาเล่นเป็นไอรอนบอลนะครับเมื่อกี้ไอรอนบอลจริงด้วยนะเพราะว่าผมตบน็อกออฟไปแล้วไอรอนบอลมันหลุดนะครับผมโอเคไอรอนบอลคือไอเทมที่จะลดสปีดตัวเองลงครึ่งนึงจะนิยมถ้าเกิดฟอร์แมตนี้เนี่ยไคโอก้านิยมติดกันนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดจะเล่นเป็นสายทริกดูมก็คือมันจะสามารถได้ออกก่อนกาโอกาเอ็นในทริกดูมนะครับผมเป็นแบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยนะก็เป็นแบบว่าไอเทมที่ใช้ได้อยู่นะครับผมเอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับซีรีส์โปเกมอนแบทเทิล BGC 2019 Sun Series นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมาทุกคลิปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปซีรีส์นี้หรือว่าซีรีส์อื่นก็ตามนะครับในปี2018นี้ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นคือมันคงไม่ใช่คลิปอาจจะไม่ใช่คลิปสุดท้ายก็ได้นะของปีนี้นะครับแต่ว่าก็ผมก็ขออวยพรปีใหม่ละกันนะครับผมก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีหน้านะครับผมถ้าเกิดเล่นโปเกมอนเนี่ยก็มาจอยกันได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับซีรีส์โปเกมอนแบทเทิลถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับเกี่ยวกับโปเกมอนแบทเทิลในภาคอัลตร้าซันแอนด์มูนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะหรือว่าอยากจะดูอะไรอันไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับผมในปีหน้านะครับสวัสดีครับ